สวัสดีทุกคนเมื่อนี้สิเอาสูตรวิธีเฮ็ดแจ่วซีนด่านมาฝากทุกคนเด้อสูตรนี้นี่สิมีรสชาติส้มหวานเผ็ดแล้วก็หอมกระเทียมเจียวหอมงาเนาะก่อนอื่นเมื่อก็ให้ทุกคนไปคั่วงาเนาะคั่วจนให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็มันสิมีกลิ่นหอมออกมาเนาะหลังจากที่คั่วได้ทีแล้วก็ยกลงจากเตาผักเมี่ยนก่อนเนาะต่อมาก็มาข้างหม้อใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ1จองเนาะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปประมาณครึ่งถ้วยน้อยเจียวกระเทียมจนกว่ามันสิได้เป็นสีเหลืองทองเด้อค่อยๆเจียวไปเนาะใส่ไฟกลางเจียวไปจนได้สีเหลืองทองแบบนี้หลังจากนั้นจึงใส่มะเพ็ดน้ำหน้าลงไปเนาะถ้ามันไผ่บ่มีมะเพ็ดน้ำหน้าใส่มะเพ็ดปนก็ได้ที่มันบ่มีรสชาติเผ็ดหลายนะลงไปประมาณ2บวงแกงคนให้เข้ากันน้อยนึงแล้วใส่ถั่วดินบดลงไปถั่วดินบดนี่ค่อยจะใส่ประมาณ1ถ้วยกลางนะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปเนาะน้ำก็ใส่ปริมาณซ้ำกันกับถั่วดินนั่นแหละถ้าใส่ถั่วดิน1ถ้วยก็ใส่น้ำ1ถ้วยเนาะหลังจากนั้นก็สิเคี่ยวจนกว่าน้ำมันสิบกเด้อหลังจากที่ใส่น้ำลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปเนาะแล้วก็พรไฟเป็นไฟอ่อนเด้อบ่ซั่นแล้วแจ่วมันสิฟ้งใส่แขนใส่ขาหมดได้ถ้ามันแข็งซ้ํานี่ก็ถือว่าได้แล้วเนาะหลังจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยใส่เกลือลงไปน้อยนึงเนาะประมาณปลายบวงกาแฟแล้วก็ใส่แป้งนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ตามใจมากเลยเด้อหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ3บวงแกงใส่น้ำปลาลงไป2บวงแกงซอสมักเลน1ถ้วยน้อยต่อมาก็จะใส่ซอสมักเผ็ดยี่ห้ออย่างก็ได้เนาะใส่3บวงแกงหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยเด้อแล้วก็ชิมรสชาติเนาะถ้าได้รสชาติตามใจมากแล้วก็ปิดเตาได้เลยหลังจากนั้นจึงมาใส่มะเผ็ดดิบซอยลงไปน้ำมันงาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเนาะถ้าไผ่บ่มีน้ำมันงาหั่นให้ทุกคนเอางาขาวที่คั่วแล้วนี่ไปตำเด้อตำให้มันมุนๆหั่นน่ะมันจึงมีกลิ่นหอมออกมาเนาะหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกบาดนึงแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยแจ่วซินดาดสูตรนี้สิมีรสชาติคล้ายๆคือแจ่วสุกี้บ้านเฮาบวกกับแจ่วสุกี้ของไทยอ่ะเนาะที่จะมีรสชาติส้มหวานเผ็ดแล้วก็มันๆถั่วดินนะถ้ามันไผบ่มักแจ่วสูตรนี้ค่อยเคยโพสต์วิธีเฮ็ดแจ่วสุกี้แบบธรรมดาก่อนหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวค่อยสิแปะลิงก์ไว้ให้เด้อ